วัสดีครับพอดีผมกำลังจะประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับเอามาเป็นม้างานแล้วผมก็ไปจัดหาชิ้นส่วนตามที่เห็นมานี่แหละนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ฮะ Intel NUC นะครับเป็น i7 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งตัวที่มีขนาดสักประมาณแค่4x4 นิ้วนะครับนี่ฮะคอมพิวเตอร์ทั้งตัวมีอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็มี Solid State รุ่น Extreme Pro ของ SanDisk นะครับ 960GB แต่ที่น่าสนใจของตัวนี้คงไม่ใช่ความจุอย่างเดียวฮะมันเป็นเทคโนโลยี Encache ที่อยู่ในSSD ตัวนี้นะครับแล้วก็มี M.2 อีก 256GB นะครับรวมแล้วเครื่องนี้ก็จะมี Storage เหมือนกับมีได้2ไดร์นะครับตัวหนึ่ง256อีกตัวหนึ่ง960แล้วก็มี Memory อีก 16GB นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการเอามาใช้งานแล้วก็สาเหตุของการที่ผมเลือกซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มันก็มีที่มาที่ไปก็อยากจะเอามาแชร์กันนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือคอมพิวเตอร์ที่เอามาเป็นม้างานนะครับคือเนื่องจากว่าปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเป็นเครื่องตัวใหญ่นะสเปคก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันข้างในมันมีฮาร์ดดิสก์หลายตัวนะครับเวลาต้องทำงานอะไรที่เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยอย่างเช่นโหลดบิตนะครับหรือก๊อปปี้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ขนาด2เทราไบต์ตัวนึงไปยังอีกตัวนึงเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เลยก็ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ในนั้นก็มีคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสก์หลายตัวนะครับกินไฟเยอะรวมถึงเวลาที่เราทำอะไรที่ต่อเนื่องอยู่เนี่ยนานจะมาใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องระวังเรื่องเครื่องแฮงก์หรือเรื่องอะไรก็อยากได้คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติก็คือ1สามารถเปิดทิ้งเอาไว้ได้เลย24ชั่วโมงนะครับหรือว่าเปิดทิ้งเอาไว้ได้หลายชั่วโมงแล้วก็ไม่มีเสียงดังรบกวนนะฮะเพราะก็ต้องบอกว่าก็มีตัวที่เป็นเรียกว่าไมโครเซิร์ฟเวอร์อยู่แต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าทำไมผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ Intel NUC ตัวเนี้ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เลือกเปิด24ชั่วโมงแต่ทำไมผมถึงเลือกมันนะครับแล้วก็กลับมาที่เรื่องการใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกฮะอยากได้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานนานๆนะครับใช้งานกับอะไรที่ต้องทำนานๆเช่นเปิดเครื่องโหลดบิตหรือก๊อปปี้ฮาร์ดดิสก์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือ1อยากได้คอมพิวเตอร์ที่กินไฟไม่เยอะเพราะต้องเปิดเป็นเวลานาน2อยากได้คอมพิวเตอร์ที่มีความเงียบนะครับ3ไม่อยากได้เครื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เองเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่กะต่อจอภาพหรือเมาส์นะครับก็กะจะเหมือนกับเสียบแค่สายแลนแล้วที่เหลือเนี่ยก็ใช้ระบบรีโมทเข้ามาสั่งงานพอสั่งงานเสร็จแล้วก็เอาเครื่องที่รีโมทเนี่ยสามารถปิดเครื่องไปแล้วก็ปล่อยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานนะครับแต่คราวนี้เราลองมาดูที่มากันอย่างแรกเลยผมอยากได้เครื่องที่เปิด24ชั่วโมงแต่ไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่สาเหตุที่ผมเลือกมันก็เพราะว่า1ผมมีไมโครเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกออกแบบมาเปิด24ชั่วโมงจริงๆแต่ประสิทธิภาพไม่ค่อยสูงเสียงไม่ดังนะครับแต่จุดอ่อนของไมโครเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ก็คือประสิทธิภาพ CPU ไม่ค่อยแรงนะฮะใช้งานหนักมากไม่ไหว2ในราคาใกล้เคียงกับตัวนี้เนี่ยจริงๆผมเพิ่มเงินอีกหน่อยผมจะได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ระดับเบื้องต้น entry level ที่ถูกออกแบบมาเปิด24ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ดีเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นเนี่ยก็จะมีความทนนะครับราคาก็ไม่แพงฮะเริ่มต้นที่ 20,000 กว่าบาทแล้วก็มาใส่สเปคใส่ฮาร์ดดิสก์ใส่อะไรตามที่เราต้องการแต่ผมไม่เลือกเพราะว่าเสียงมันดังนะฮะมันจะเสียงดังกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพราะว่าระบบระบายอากาศ power supply ของเขาเนี่ยก็จะระบบระบายอากาศเขาจะดีนะฮะเสียงเขาก็จะดังนะครับดังนั้นเมื่อดูท่วนถี่แล้วผมก็คิดว่าไอ้ตัวนี้แหละเปิดเป็นระยะเวลานานกินไฟไม่เยอะแล้วก็น่าจะรับงานผมไหวนะครับมันถึงไม่ได้ถูกออกแบบมาแต่ก็ด้วยการที่มันใช้เรียกว่าไงฮะเหมือนกับอุปกรณ์ของโน้ตบุ๊กอยู่ข้างในเนี่ยออกแบบมาคล้ายๆโน้ตบุ๊กดังนั้นก็ทำให้ความร้อนหรืออะไรก็ค่อนข้างต่ำนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใส่เข้าไปผมก็ใส่เป็น solid state แทนที่จะเป็น hard disk ดังนั้นความร้อนก็จะต่ำนี่จึงเป็นที่มาที่ผมใช้ตัว Intel NUCนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นในที่นี้ก็คือผมจะใช้เป็นตัว Intel i7 นะครับ Intel i7 ต้องบอกว่างานผมม้างานตัวนี้กะเอามาทำงานที่ทำงานนานๆไม่ได้กะเอามาทำงานที่ต้องการ processing สูงนะครับแต่อย่างไรก็ดีพอตอนจะไปซื้อเนี่ยปรากฏว่า NUC ตัว i5
มันเป็น CPU Duo Core ในขณะที่ i7 เนี่ยเป็น CPU 4 Core แล้ว2ตัวเนี้ยราคาต่างกัน 3,000 กว่าบาทนะครับไหนๆก็จ่ายตังค์ขนาดนี้ละก็เพิ่มอีก 3,000 กว่าบาทเอาเป็น i7 4 Core ไปเลยละกันนะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงเลือก Intel i7 ตัวนี้อ่านะครับต่อมาเอาอะไรดีเอาตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดประกอบเครื่องนี้จะใช้ Solid State ตัวนี้นะครับอย่างแรกผมต้องการความจุสัก960กิกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำงานสบายๆประมาณหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือแต่สาเหตุสำคัญเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรุ่น Ultra 2ด้วยแต่ว่าผมเลือกรุ่น Extreme Pro เพราะรุ่นนี้มีความสามารถของ Encache นะครับเพิ่มเข้ามาคือจะเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยความจำความเร็วสูงอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเขียนถึงตัว Solid State จริงๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งาน Input Outputฮาร์ดดิสก์หนักๆอย่างเช่นโหลดบิตแบบมีเซกชันจำนวนมากเลยหลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าถ้าโหลดบิตเซกชันหนักๆเนี่ยฮาร์ดดิสก์การโหลดบิตสปีดจะต่ำลงเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยเขาทำงาน 100% มันก็จะขึ้นเลยว่าฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100% แล้วเขาก็จะไปลดความเร็วในการโหลดบิตลงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเป็น solid state นะปัญหานั้นก็คงน้อยลงอย่างที่สองก็คือเขามี encache ซึ่งเป็น memory ความเร็วสูงรับsection ต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทยอยเขียนลง SSD อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเขาเหมาะมากนะครับที่จะทำงานที่มี section สูงๆเขียน random เขียนแบบไฟล์ไม่ได้ต่อเนื่องคือไฟล์เขียนไปเขียนมากระโดดไปกระโดดมาเยอะๆนะครับอันนั้นเป็นสาเหตุที่เลือกตัว Extreme Pro และที่สำคัญตัวนี้SanDisk มั่นใจในความทนทานนะครับรับประกันให้ถึง10ปีถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่ต่ำลงมาแล้วไม่มีตัวเทคโนโลยี Encache เนี่ยเขารับประกัน5ปีแน่นอนฮะคราวนี้พอฮาร์ดดิสก์ตัวนี้หรือ Solid State ตัวนี้เนี่ยจะต้องอ่านเขียนเยอะๆนะครับถ้าเราเอา OS มาอยู่บน Solid State ตัวนี้ด้วยในขณะที่เขาโหลดบิต section สูงเราอาจจะต้องเราอาจจะใช้เครื่องได้ไม่ถนัดนะครับเพราะ IO บนฮาร์ดดิสก์สูงดังนั้นผมจึงตัดสินใจซื้อเป็น M.2 อีกตัวหนึ่งนะครับ256 GB มาก็เทียบได้ก็เหมือนตัวนี้เป็นไดรฟ์ 4 แต่ตัวนี้เป็นไดรฟ์ดีนะครับดังนั้นในขณะที่ไดรฟ์ดีทำงานหนักแต่ไดรฟ์ 4 เนี่ยยังทำงานไม่หนักมากทำให้ถ้าเกิดช่วงที่โหลดบิตแล้วเราต้องการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในการทำงานอย่างอื่นก็ยังสามารถทำงานไปได้พร้อมกันโดยได้สปีดที่ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนเมมโมรี่ของผมนี่แผงหนึ่งก็8 GB นะครับที่จัดจริงๆงานผมเนี่ย8 GB ก็น่าจะพอแต่อย่างที่บอกฮะจัดเครื่องระดับนี้ละเมมโมรี่แผงนึงนี่ตกประมาณ 1,000 หน่อยนะครับก็มองว่าถ้าเพิ่มอีกพันหน่อยๆได้อีก16กิกทำให้มีเมมโมรี่เยอะขึ้นทำให้ระบบแคชชิ่งต่างๆมีพื้นที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยตัดสินใจเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับดังนั้นจริงๆว่ากันไปเนี่ยส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจากสเปคที่ตั้งใจไว้ทีแรกก็คือตัวนี้นะครับ i5 มาเป็น i7 กับตัวนี้เพิ่มจาก1ชิ้นเป็น2ชิ้นก็เพิ่มงบขึ้นมาอีกประมาณสัก 5,000 บาทนะครับซึ่งโดยรวมเมื่อเทียบกับงบประมาณโดยรวมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องมีอยู่แค่นี้เองแล้วถ้าเกิดผมไม่ต่อจอภาพไม่ต่อเมาส์นะครับก็คือผมจะใช้ต่อระบบเน็ตเวิร์กเราก็สามารถที่จะรีโมทเข้ามาสั่งงานคอมพิวเตอร์ตัวนี้ให้ทำงานได้นะครับดังนั้นมันจะกินที่นิดเดียวเองนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไม่เลวครับมาพร้อมกับ HDMI ที่สามารถแสดงผลได้ถึง 4K มากับ USB 3นะครับมีพอร์ตอินฟราเรดด้วยนะฮะรู้สึกอินฟราเรดจะอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้อินฟราเรดในการสามารถใช้รีโมทอินฟราเรดนะฮะแล้วมีเป็น USB 3ทั้งนี้อีก2พอร์ตซึ่งตัวนี้จะเป็นสุดพอร์ตพิเศษจะจ่ายไฟได้เยอะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับอันนี้เป็นหูฟังแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กแล้วที่ไม่เห็นก็คือมันตัวนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรดีฮะเป็นไวเลสแบบระดับ AC 5 GHz นะครับต่อเน็ตเวิร์กได้ความเร็วสูงสุด800กว่าเมกก็ถือว่าอยู่แต่แจ๋วเลยทีเดียวนะครับก็เลยรู้สึกว่าที่มาที่ไปของการเลือกอุปกรณ์ชุดนี้ก็ดูน่าสนใจฮะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังยังไงพบกันใหม่ฮะในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ